มหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเวทีรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบนค่ะที่ห้องประชุมคชรัฐสองกองบัญชาการกองทัพภาคที่3พลตรีธนาจารุวัตรรองแม่ทัพภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดเวทีรับข้อคิดเห็นแหล่งเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำยมตอนบน ซึ่งหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมคณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่3เพื่อสรุปผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการศึกษาหาทางออกแบบมีส่วนร่วมกรณีศึกษาการพัฒนาแหล่งเก็บกักในลุ่มน้ำยมตอนบนเพื่อการเกษตร ในลำน้ำสาขาย่อยอันนับไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รองศาสตราจารย์ดรเดชวัฒนาชัยยิ่งเจริญผู้อำนวยการหน่วยวิจัยและพัฒนาบุรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการโครงการกล่าวว่าปัญหาภัยแล้งของพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ำยมเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงขึ้นทุกปี รัฐบาลชุดปัจจุบันมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางขนาดเล็กเพื่อพัฒนาพื้นที่การเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมอบหมายให้มหาวิทยายลัยนเรศวรเป็นผู้ดำเนินการตามกรอบแนวคิดในการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ำยมอย่างยั่งยืนโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในลำน้ำสาขาย่อยอันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเน้นความสำคัญไปที่การสแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือการจัดการอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการทั้งระบบภายใต้การดำเนินงานตามภาระหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ลุ่มน้ำได้มีส่วนร่วมและกำหนดแนวทางอันเป็นที่ยอมรับ ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างเหมาะสมในเวลเป็นปีนะครับพอได้ผลออกมาแล้ววันนี้จะได้มาให้ทุกคนที่มีสนสนใจนะครับเพราะว่ามีผลกระทบจากผู้คนการจัดการลุ่มน้ำโยงยางไงนะครับเนื่องที่ว่าเรา